มาปานเมื่อว่าโบสถ์แล้วเนาะอยู่มาหันวันหนึ่งก็มีอามาตย์เสนาอามาตย์ท่านหนึ่งก็มีความเหลื่อมใสในปฏิปทาของพระฤาษีนะจึงนิมนต์เนาะนิมนต์ไปจำวัดสาอยู่ที่สวนอุ่นยานสวนหลวงของเมืองปาลานสีวะการละข้างนั้นก็พระเจ้ากาลาปุราชานะกาลาปุนี่เป็นพญาเจ้าเมืองปกครองเมืองปาลานสีวะมีอยู่หันวันหนึ่งก็เสด็จไปสวนอุ่นยานสวนหลวงนะแห่งนั้นเปิดจะได้ดื่มไออือดื่มสุราวะหลวงดื่มสุราคลั่นว่าดื่มไออือสุราแล้วกินหนักกันไปเนาะเต้นเมาสักกันไปหลับไปวะนะมอยหลับไปพลอยหลับไปวะพญาเจ้าเมืองปาลานสีหลับไปแล้วนะมันจะไปคนเดียวเดี๋ยวเพิ่นเอานางนาสนมไปกล่อมไปดิสีที่ป่อปิ้นหลังประโคมดนตรีกะนางนาสนมทั้งหลายเนาะนางดนตรีทั้งหลายก็หันว่าอันพญาเจ้าเมืองพญาเพิ่นรับไปแล้วก็เลยไปหันพระฤาษีเพิ่นนั่งอยู่ที่โซนอุ่นยานโซนหลวงเหมือนกันเด้อเกิดอยากจะฟังธรรมขึ้นมาว่านางนาสนมทั้งหลายนั่นก็ป้ากันละนะละอันพญาเจ้าเมืองหื้อนอนอยู่หันคนเดียวหื้อยุงตื่นยุงตื่นเนี่ยวะมีไฟเฝ้าสักคนวะละทิ้งดุริยะดนตรีไปหันแล้วก็ปากันไปฟังเตศพระฤาษีก็เตศตามณโอกาสบัดนี้อาตมาพระฤาษีจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเนี่ยเนาะปากฏว่าทำเหอพระราชาดังนั้นนางนาสนมเขาฟังธรรมอย่างนิ่มนะเปิ่นแปลงกระแสไปตามพระธรรมเนาะเคลิ้มไปตามธรรมนะมันจะทำกล่อมลับอย่างตุลุงเนอะเปิ่นเตดไปเตดไปก็ซึ่งในรถพระธรรมนะธรรมหือพระราชานั้นตื่นสว่างจากความเมานะตื่นมาโหมีนายมดนางนาสนมเนี่ยเสนาอามาตย์เท่าไหร่ไหวสาพระพญาบาดเจ้าพญาเสนาอามาตย์ก็มีข้างพระสักคนปุดถูยพอแข็งพอขาชุมาลงปินมะปินหมูหน่อยยุงตื่นยุงครบอ่ะอันแมงคุ่นว่าไงอ่ะเนาะแม่งคุณก็ครบเจ็บเนอะก่อนนางนะสนมหมดในนี้หายไปนะมดละดุริยะดนตรีไปหมดเหลือกะเฮาว่างเปล่าไอ้นั่นเนาะก็ทำให้พระราชาตื่นสว่างจากเมานางดนตรีก็หายไปมาแป๊บปากฏว่าไปฟังธรรมอ่ะโอ้เพิ่นว่าไปฟังธรรมพระฤาษีมันมีดีหยังไอ้น่ะมีความประมาทเนาะไปฟังธรรมพระฤาษีมดพระราชาก็เกิดบันดาลโทสะเนาะนะมึงจะดังกว่ากูกะเนี่ยเนาะมึงเป็นพระราชากะเนี่ยทำเล็กล่องเอามานั่งนะสนมกูไปหมดเนี่ยนะประมาณนั่นแหละก็เลยจับโตพระฤาษีมาลงโทษโดยวิธีต่างๆว่ะจุนพาเลหิตจุนโลหิตเลือดไหลเนาะเลือดไหลน้องว่ะถ้าว่าพระฤาษีนั่นก็ยังสรรเสริญในธรรมของตนอยู่พระราชาก็ว่าเฮ้สรรเสริญในธรรมกะระบายโทสะโดยการกระทืบที่อกว่ะดูอาตินกระทืบที่หน้าอกของพระฤาษีพระฤาษีก็กระอักเลือดเหมือนกันเนอะพระฤาษีก็ไม่ใจขามก่อนนะเอาเท้ากระทืบนะพระบาทนะพระบาทกระทืบที่พระอกพระอกพระอุระกันนะเอากระทืบปวดโตแล้วพระราชาก็จะเดินกลับพระราชวังแต่ทว่าเดินไปได้สักหน่อยบากายหนักต่อใดปื้นดินก็สั่นลันสะเทินเลินเลิงเลินลันปื้นดินสะทันสะเทินเลินลันปรากฏว่าแย่กันอ่ะสรุปสูบเอาพระราชาจุ่มในธรณีปื้นดินนี่สาธาหันตันตานะเอี่ยสาธาหันเต้นอกตันตาอย่างงั้นมอนนันเปิ้นว่าไหนๆครูบานะครูบาหน่อยโอ้หาไข่เตะครับหน่อยสุมาเด้อเนอป้ามีสาธาอยู่แหม2วันน่ะไปรถไปเผอขาหักเลยว่ะแล้วก็ส่วนพระฤาษีส่วนพระฤาษีนั้นก็ทนความเจ็บปวดบ่ได้ก็เลยสิ้นใจตายในกาลนั้นเจ้าบ้านเจ้าเมืองก็ช่วยกันทำพิธีศพของพระราชาเอาพระใจพระราชาไปได้ทำศพอย่างนั้นก็แผ่นดินสรุปไปนี่ตานหาได้กันเนาะทำบุญส่งสการท่านขับไปหาได้กันปรากฏว่าเจ้าบ้านเจ้าเมืองก็ปากันช่วยทำพิธีศพอย่างยิ่งใหญ่ของอันพระฤาษีน่ะปันหนึ่งวีรบุรุษวะจบเนอะสาธา
ในกาลต่อมาพระราชานั้นก็คือพระเทวทัตโอแต่มาเป็นเทวทัตดูส่วนพระฤาษีนั้นก็คือองค์พระตาตถาคตคือเรานั่นเองนี่ขอคิดเรื่องนี้เพิ่นบอกว่าความอดทนและใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์เข้าปะทะนี่ใจเหตุผลนะหลวงเด้อ จบลงไปสัทธาญาติโยมทั้งหลายนะขันติคือความอดทนอดทนต่อความเจ็บปวดติบอันพระราชาได้กระทำลายแก่พระฤาษีซึ่งเป็นทรงเป็นนักพรตนะเตียวไปได้สามบาทกล่าวปรากฏว่าแผ่นดินธรณีสะเทือนลนลานสรุปสูบเอาไปนี่อันนี้หันตันตาเนาะสัทธาเนาะจบลงไปสัทธาญาติโยมทั้งหลายเทมเลิงนี่ก็เต้นอยู่ก็ให้เนาะอันเลิกหนึ่งเดี๋ยวจะประกาศข่าวสารงานบุญนะการต่างทำโรงที่เวงเป่าเป่าเนาะเอาทำเลิกหนึ่งอันนี้จะหลีทานเนอะเพียงขอคิดนะจงอยู่อย่างจงอยู่อย่างมีพลังนะพลังกายทำเหือเฮาแข็งแรงนะพลังกายเนี่ยทำเฮาแข็งแรงนะถ้าพลังใจแล้วพลังใจทำเหือเฮาเนี่ยเข้มแข็งเนี่ยจิตใจเข้มแข็งนะโยมนะพลังรักนี่ก็คือทำเหือเฮาเนี่ยกล้าหาญนี่พลังเลาะพลังความดีทำเหือเฮาชนะความไม่ดีนี่พลังกตัญญูก็ทำเหือเฮาโห่สำนึกในบุญคุณต่อบิดามารดาต่อครูบาอาจารย์เนาะที่เปิ้นได้ชุบเล่งเฮามาก็ดีประสิทธิ์ประสาทวิชาความหูก็ดีเฮาก็สำนึกในบุญคุณเปิ่นนะพลังเรียนรู้นี่ก็ทำเฮาฉลาดเนื้อลักแหลมโดยสติพยาปัญญาเนาะพลังสมาธิก็ทำเฮานั้นมีสตินี่แล้วก็พลังอื่นๆบ่าว่าบ่สำคัญเท่ากับพลังรักกำลังใจจากคุณหลอกข้างกายของเฮาดีๆกับเฮานี่พลังกายหมายถึงคือความเข้มคือความแข็งแกร่งพลังแรงนั่นไม้ไม้หือเฮากะพลังรักนั่นไม้หือเฮาศรัทธาก็สดาพลังบ้าพลังบวกทำเป็นพวกเดียวกันพลังใจหือเฮาหักนั่นแสนดีพลังตีหือคุณไกก็นั้นเหมาะสมเนี่ยพลังลบนั้นคือคนอื่นบรรณาชมเนี่ยพลังลมคือคนไก่ชอบบอกดีนี่จบลงไปซะนะชายกลางเขียนมาอันนี้ผู้ที่ทำคนเดิมเนาะจบลงไปซะนะญาติโยมทั้งหลายนะขอคิดเล็กๆน้อยๆเอามาเสนอในอุจาปาสายกันไปเป็นขอคิดเนอะศรัทธานิทานธรรมก็ดีนะเป็นขอคิดนะต่างๆเดี๋ยวตุลุงก็ซ้อมมาทั้งเนาะแต่ก่อนอื่นนั้นก็ตุลุงก็จะขอประกาศข่าวสารงานบุญให้กันเนอะครูบาอาจารย์อันนี้เป็นงานส่วนรวมเนอะเป็นงานของครูบาอาจารย์พระนักจัดรายการก็ดีคืนสีขาวก็ดีเปิ้นจะร่วมโต๊ะกันปุ่นไปที่เวียงป่าเป้าวัดพระธาตุม่อนจอมพอเปิ้นจะมีการต่างทำโรงต่างทำติดทำมหาวิสันดรชาดกเนอะนะในวันที่16 17นะเนาะสถานเนาะ17 18สมมตินะ17 18ก็17ก็เป็นวันที่เฮาจะติดทำบริวารเนาะทำกถาปั้นทำอะไรเก้ามาลายปลายอนิสงส์อนิสงส์มหาวิสันดรกานี่นะแล้วก็เจ้าวันที่18นั้นก็ตั้งแต่ 5:30 นู่ตัดสปอนกันเก้าก็จะลงสู่จอลงสู่คือท่านได้ฟังกันเลยนะแล้วก็องค์เตแต่ละองค์นั้นน่ะบ่ต้องน่าสนใจนะหลวงได้แล้วรับวางฟังนะเป็นมาขอเชิญฟังเทศมหาเวสสันดรจารดกนะหรือว่างานต่างธรรมหลวงนะนาฏิวัตรพระธาตุม่อนจอมพอในเมตตาบารมีธรรมหลวงปอพระครูปฏิภาณธรรมทินหรือว่าครูบาดอยฮานู
ตลอดถึงขนาดศรัทธาด้วยนะพระนอนม่อนพระท่านม่อนจอมพรนะก็ตั้งอยู่ที่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายกำหนดงานนะก็วันศุกร์ที่17พฤศจิกา2566ก็จะเริ่มตั้งแต่ 19.30 นนะถึงเวลาจนถึงเวลา 23.00 นหรือ 11 โมงเนาะใช่ไหมแล้วก็วันเสาร์ที่18นี่เสาร์ที่18พฤศจิกาก็เริ่มตั้งแต่5 โมงครึ่งนี่ก็จะเริ่มแสดงธรรมเทศน์ตามทัสสปนการเก้าแล้วนะเจ้าภาพก็ไปเจ้าหน่อยด้วยเจ้าภาพกันเทศแต่ละกันนะเนาะจนถึงเวลา 23.00 นเนอะพระสงฆ์ที่ประจำมาเทศนาธรรมตั้งธรรมหลวงในปีพ.ศ. 2566จากพระนักเทศรายการเครื่องสีขาวดังนี้ผูกหนึ่งอันนี้หนึ่งนะในเมตตาบารมีธรรมหลวงปู่พระคูณในวิสีละสังวรหลวงปู่ใหญ่เจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าเจ้าวัดวันห้างต่ำเนอเมตตาธรรมหลวงปู่ปิ่นตุนแหลกแล้วก็สองท่านพระมหานพดลสุวรรณเมธีสุวรรณเมธีอันนี้ก็เป็นพิจารณาคณะอำเภอวังเหนือเนอวัดบันพศวัดบันพศสถิตเนอเป็นก็เป็นรูปที่สองนะก็สามพระครูอภิวัฒนวิกรมผู้อำนวยการ สถานีคืนสีขาวเนี่ยวัดปากทางเจริญนะแล้วก็สี่ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีเจ้าอาวาสวัดม่อนฤาษีอำเภอโดยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ห้าพระครูสถิตสารคุณเจ้าคณะตำบลนำลิบเจ้าอาวาสวัดน้องผาขาวเนี่ยนะหกท่านพระครูกัลยาณปราโมทอาจารย์สมหวังวัดม่อนห้วยแก้วอำเภอดอยหล่อเจ็ดท่านพระครูวรธรรมนาถนะเจ้าอาวาสวัดหนองเหงเด้อตำบลสันติสุขอำเภอดอยหล่อแปดท่านพระอาจารย์วรรณชัยชัยานันโทอันนี้เป็นอยู่ปุณเนอวัดพุทธศรีคีรีขุนแปะบุญนะเปิดจำออกรายการในวันอาทิตย์ผู้กันเด้อนะพระเจ้าออกรายการนะเก่าท่านพระอาจารย์สนันสนาคัสโอ้ตุลุงกับตุกสำหลวนกับว่าเนี่ยนะตุลุงยองเนี่ยว่าชิปนะพระครูสังวรศิลาภิรักษ์อันนี้ก็เปิ้นปิ้นเจ้าอาวาสวัดทรายมูลพระเจ้าเปตีธรรมเนอคำวันที่17นะนะอันนี้นักเทศรุ่นอาวุโส11เนี่ยท่านพระครูชลทานพิทักษ์อันนี้เป็นอยู่วัดแม่ห้องใครเนี่ยครูบาแดงเนี่ย12ท่านพระมหาสมชาติชาตะปัญโยวัดบันพศสถิตนำพวกนี้เป็นวันแฮปปี้เบิร์ดเดย์ไปเนี่ยที่วัดทุ่งโป่งไปร่วมงานก็ไปเนี่ยเปิดจัดงานวันเกิดที่วัดทุ่งโป่งนะพวกเป็นวันที่5เป็นวันเกิดของเปิ้นนะแล้วก็13พระอาจารย์สาธิตธีรปัญโยสถาบันธรรมาภิวัฒน์เนอแม่เมาะลำปาง14พระอธิการเสวตปัญญาวชิโรนี่วัดดอนชัยอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางเมื่อกี้นะแล้วก็15พระอนุพลนะอดานุพลนะสมมานะพระอดานุพลมุทิวังโสวัดห้วยแหนอำเภอแจ้ห่มเนอ16สมณเณรธีรพลทาอาสาวัดแม่กุยอำเภอเมืองลำปางเด้อ17นิพพานนักเทศพระจัดรายการในอำเภอเวียงป่าเป้าว่าจะเป็นครูบาสีหมื่นก็ดีครูบาคัมภีร์ครูบาสมานนะเพราะว่าท่านอาจารย์ปมหาเสาแก้วรู้หมดอ่ะนะเพิ่นก็จะมาโมท่านอาจารย์ตุปินัดเขานี่อันนี้เป็นลายนามลายจื่อของพระนักเทศและผมใจนักเทศเปิ้นจะเปิ้นจะไปลงงานลงการเนอที่วัดพระธาตุม่อนจอมพอในวันที่16 17 18เนอเดือนพฤศจิกายนนี่นะก่อนเดือนยี่ปิ่งนะลงเนอก็ปากันไปฟังนำฟังธรรมกันที่แป๊มได้ก็ฟังกันคืนเนี่ยนะเปิ้นต้องถ่ายทอดสดให้ฟังเนาะตักต่างหลายกูไม่ลงสายฝนจันคุณนะไปนอนหลายปีงเนอฟังอยู่เจ้าจงดีคุณแม่จงดีเชื้อกันทาก็มานั่งฟังอยู่นะแม่ครูเกษณี
ชัยเดชโดยแม่แม่สวยนายกิติวงพี่น้องนำดิบน้อยนึงเจริญปอนโดยแม่อุ้ยน้องโดยแน่ไหวสาฟังอยู่เจ้าแล้วก็มีโยมยุพินหอมลาพี่น้อยจากแม่หยวกนะแม่หยวกเกาะกลางเวียงเชียงใหม่นะสระกลางฟังอยู่เนอชัดเจนดีนะเอาตักดังลายจบแล้วสายหนึ่งเข้ามาเลยก่อนที่ฝ่ายหินประจัดตัดสัญญาณเปิดสายหลบแหลกจะเริญปอนสายสาพระคุณเจ้าแม่แอนยูเนอร์แม่เลื่อนเส้นต่อเนาะจ้าชัดเจนเลยแม่ดีกันดีกันแม่เลื่อนเส้นต่อจ้าจ้าแม่ให้กำลังใจแม่โอ้อนุโมทนาแม่เออสาธุสาธุเจริญปอนเจริญปอนเจริญปอนอุ้ยเจ้าหนูแม่อยู่ไหนเห็นแม่ลาเจ้าต่อแล้วได้ฟังไปเจ้าไหนแม่ลาเนาะแม่ลาแม่ห่างชัดเจนเลยเนาะเอ้าชัดเจนดียินดีและลายเนื้อคุณพักษาสัตตุสัตตุ0899555606แจ้งผลการทำฟังก็ได้เด้อถ้าไพ่มันเต้นนี่ก็เกิดในรอบสองนะลูกจะโทษสองตือ อ่ะก็เดือดตังไฟหินบริจัดตัดแล้วก็เฮาก็อู่เรื่องเฮาทุ่มกึ่งไปถึงสองทุ่มนะเจริญปอนครับกราบนมัสการครับพี่อายเนาะครับจะไปเรื่องในทำในบ้านผมมาคงให้ประกาศเลยประกาศเลยเออแต่การเจ้าวัดประกาศครับผมมันคงให้จะไปเรื่องนะครับพี่น้องชาวเครื่องสิงหาคมข้างครับเออประกาศบ้านปัจจันนี่จะมีสงฆ์หน้าพระธาตุนะครับเนื้อเดียครับเออเออขอบคุณพี่อายเนื้อสัตว์ตูพระอาจารย์ของกับปั้ง94ครับผมสัตว์ตูสัตว์ตูเนาะวันพุธอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมเปิ่นก็จะมาจ่วยติวัดพระธาตุโดยหน่อยสั้นเพลินแล้วเจ้าเฝ้าไปนะเตียนอยู่กับเปิ่นโจตุลุงไปตุลุงไปแอวด้วยนะวัดป่าจันน่ะมันละวัดโตก็ไอ้เจริญปอนจากแม่แถวเจ้าตุลุงแม่เลี้ยวแม่เลี้ยวเจ้าโอ้ส่งตอกเจ้าอืมแม่เลี้ยวต้องตอกว่าตุลุงจะตุลุงอันโอ้ยังบอกว่าแม่นเขาฟังหลายเออได้กันได้กันโอ้คงป้องมันฟังหลายกันยิงหวังคือแม่เออแม่เขาบอกคือบอกแล้วเด้อเป็นน้องเจ้าสาธุสาธุโอ้คงเป้าในปุตตบานกว้างกำแล้วและเพิ่นฟังกันหลายเจริญปอนเอฟพัมอยู่เด้อตุลุงแม่ยังจ๊ะแม่แสงลาวังเจริญเด้อแต่แม่แสงลาเนาะเจ้าวังกูคืนเออดีกะดีกะวังตุลุงวันนี้เขาใจดีเจ้า เออยินดีอ่ะเนี่ยแม่แสงลาเนาะเจ้าเจริญสาธุสาธุจะจบรายการตุลุงก็ไม่ลืมนะฟังท่านพระครูปริยัติรัตนโชตอาจารย์มหาเสาแก้วฟังลูกหลานก็จะสวดมนต์แปลด้วยก็ทุกวันเสาร์เนาะศรัทธาญาติโยมท่านพระครูปริยัติรัตนโชตอาจารย์มหาเสาแก้วเปิ่นก็เอาลูกศิษย์ลูกหามาสวดมนต์ด้วยนะหาได้ยากซะด้านละอ่อนเนี่ยที่เปิ่นจะมาทำวัดสวดมนต์แล้วแปลด้วยนะโอ้หายากละอ่อนนี่มันมีละอ่อนนั่นคุณนะเป็นเด็กด้อยเหมือนกันน่ะกำลังมาอยู่ได้เหมือนหน้าในหึดตองเงินอาทาซิเมนะปอนพิษตายเนาะชั่วโมงเดียวได้คำปากเลยหรอโอ้เสียดายแล้วไปเจอจอหมูและซิกไปเนี่ยเสียดายเอามีทั้งก่อสัทธา0899556506มันไข่แผ่วไปแต่ก็ลืมไปเนอวันพุกนาที่วัดดอนจันวัดดอนจันเมตตาธรรมอาจารย์ท่านพระครูปลัดณัฐพงศ์เขานี่เปิ้นจะมีงานเด้องานห่มผ้าพระธาตุเจดีย์ชเวดากองทรงน้ำพระธาตุเปิ้นจะแห่ผ้าห่มธาตุด้วยแล้วก็แขวนโคมปูจ้าพระธาตุด้วยเด้อแผ่นโคมแขวนโคมไฟไปปูจ้าแขวนได้นะสว่างสวายชวดช่วงชัชวาลชวดช่วงชัชวาลในชีวิตของเฮาเนาะสว่างไฟด้วยแสงธรรมสว่างใจด้วยแสงธรรมสว่างอ่าเสอ่า
เออลืมไปละเขาแม่เพนอ่ะเป็นวาเป็นประจำอ่ะสว่างตาด้วยแสงใจด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมนี่นะเอออันนี้สโลแกนของคนสู้ชีวิตเนาะตั้งได้จ้ะเจริญปอนสาเจ้าตะโลฟังอยู่นะสักเกียร์อีกครับอันนี้เมสายทองเนาะจ้าอันแจ้งอย่างไฟใส่อย่างน้ำได้เออได้ก่ะใจอย่างเป็นว่าเนาะกำลังใจทุลงเนื้อขอบคุณหลายๆเนื้อจ้าตุเมสายทองเนาะธัญญะแก้วอันนี้ตัวแทนพี่น้องหอยการก็ทุกวันทุกวันเนาะสัทธาแต่ว่าวันเสาร์วันติดในบ่ายสามโมงในบ่มีเตอนะก็จะมีวันเสาร์วันติดก็จะมีตอนค่ำเนี่ยเนาะทักประมาณสองทุ่มไปนะหมายความว่าตอนมาแรงมาคำไม่มีถึงวันแต่ว่ามีบ่ายสามนะวันเสาร์วันติดนะแต่ว่าก็ทางท่านอาจารย์เน้นหลักเป็นกฎแตนรายการไปนะอันนี้ทำได้จ๊ะจะเริ่มก่อนโอ้โหสมควรสมควรอย่างยิ่งนะฟังจ้าบอกดีกะดีกะเออถูกมากกว่าปัจจันก็มีบุญก็ได้ไปอยู่มาก็สูตรแหวนแล้วเก่ายังมาข่าวอาจจะนักการเมืองเนี่ยคนควันมองว่าแม่แสนล่าวังเจริญที่มันจะมานะวังเจริญพวกน่ะแล้วตัวเก่ายังไหมแล้วตัวเก่ายังไหมเดี๋ยวมีสีซ้อนเลยหรอแล้วตัวเก่าแล้วมาหรือโอ้มาค่ะมาดูว่ากูไปเลยก็คือนะกูไปอยู่ก็โชคหัวพวกน่ะเขาจะหัวหันนะน่ะโอเคโอเคพอสมควรสมควรอย่างยิ่งเอาไว้ได้อีกนะซะนะเนาะเดี๋ยวก็ตั้งเวียงป่าปอบไปก็จะข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์ตั้งหวยตองซักนี่ตุลุงก็จะเปิดนะทำมาจากกับวัฒนสูตรกันต่อไปเดี๋ยวทุ่มกึ่งก็มาปะกันถึงสองทุ่มทำกรรมเนาะอ้าวไปฟังมุนคืนไปในเนื้อสวดมนต์ด้วยกันก่อนจะเล่นตอนI'm not afraid to die.